มิวนิษฐาลั่นแม่สามีอยากอุ้มหลานไฮโซเซนรอจังหวะจนฝ่ายหญิงรีบเบรกมิวนิษฐาลั่นแม่สามีอยากอุ้มหลานไฮโซเซนรอจังหวะจนฝ่ายหญิงรีบเบรกมิวนิษฐาลั่นแม่สามีอยากอุ้มหลานวันที่3พฤศจิกายนที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น9 Central World มิวนิษฐาจิรยั่งยืนนางเอกชื่อดังควงแขนเซนทราพุทธคูหาเปรมกิจสามีหนุ่มร่วมงานเปิดตัวโรงภาพยนตร์ The Best Cinema Biomassหลังจบงานทั้งคู่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องใกล้ถึงวันครบรอบแต่งงาน1ปีพร้อมแพลนมีทายาทที่หลายคนรอลุ้นรวมถึงเรื่องที่นางเอกสาวโพสต์รูปในชุดแหวกคอลึกโชว์แหวนเพชรแต่กลับมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าหน้าอกแบนเป็นไม้กระดานมิวนิษฐาปลื้มไฮโซเซนเซอร์ไพรส์วันเกิดสุดหวานมิวนิษฐามินดราม่าแต่งตัวรู้กาลเทศะเซ็กซี่ได้สามีไม่ว่ามิวนิษฐาแจกความสดใสริมทะเลแต่ดันเจอโฟกัสกล้ามท้องสุดปังหายหน้าหายตาไปนานมากมิวใช่ค่ะไม่ได้เจอพี่ๆนานมากเลยช่วงนี้ก็ถ่ายละครอยู่ค่ะแล้วก็มีได้พักผ่อนกันบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีวันหยุดกันเยอะเนอะตอนนี้ถือว่าแบ่งเวลาเรื่องงานกับครอบครัวได้ลงตัวด้วยความที่ตอนแรกเหมือนเราก็กังวลว่าระหว่างคิวละครของเรากับงานของคุณเซนที่ต้องไปออฟฟิศจันทร์ถึงศุกร์มันจะลงตัวกันไหมแต่ไปมาเราก็ปรับกันได้แต่ก็ได้เห็นเซนไปออกงานกับมิวบ้างมิวจริงๆเขาก็ไปออกกับมิวบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ขึ้นบนเวทีแค่เป็นผู้มาร่วมงานอยู่ข้างล่างอะไรแบบนั้นแต่วันนี้ก็เป็นครั้งแรกของคุณเซนเลยที่เป็นอีเวนต์แล้วต้องขึ้นเวทีหัวเราะการรับงานตอนนี้ถือว่าน้อยลงไหมหลังจากแต่งงานมีครอบครัวแล้วมิวไม่ได้ถึงกับรับน้อยลงหรอกค่ะแต่จะเลือกที่เหมาะสมมากขึ้นใกล้จะวนมาครบรอบแต่งงาน1ปีแล้วเซ็นเร็วมากเลยครับยังคุยกับมิวอยู่เลยเผลอแป๊บเดียวปีหนึ่งแล้วมิวนี่จะครบรอบแล้วนะคะเนี่ยเร็วมากเลยปีนี้เหมือนเรายังไม่ได้แบบทำอะไรกันเท่าไหร่เลยก็จบไปแล้วปีหนึ่งมีเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้หรือยังเซนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอีกรอบเหรอหัวเราะคงมีเดทอะไรกันบ้างครับมิวแต่จริงๆวันครบรอบมั่นครบรอบแต่งเราจะไปเชียงใหม่พอดีค่ะตอนนั้นที่มิวหล่อพระพุทธรูปใช่ไหมคะแล้วรอบนี้เราจะไปประดิษฐานซึ่งตรงกับวันครบรอบพอดีเลยค่ะส่วนตัวให้ความสำคัญกับวันครบรอบยังไงบ้างเซ็นให้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นวันดีๆที่ควรจะฉลองจดจำกันอะไรแบบนี้อะครับคงมีแพลนทำอะไรกับมิวบ้างเหมือนกันมีอะไรอยากได้เป็นพิเศษไหมมิวหัวเราะอยากได้โน่นอยากได้นี่ไปเรื่อยเลยค่ะแต่ยังไม่มีอะไรที่อยากได้จริงๆเป็นชิ้นเป็นอันหลายคนก็รอข่าวดีเรื่องมีลูกมิวยังแค่ยังถ่ายละครอยู่เลยค่ะจริงๆก็มีคนถามมาเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเคลียร์ละครจบจะเริ่มแพลนมีลูกจริงจังเลยไหมมิวคิดว่าอาจจะต้องคุยกันอีกนิดหนึ่งค่ะเพราะถ้าเกิดว่ามีปุ๊บชีวิตก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันอาจจะต้องตกลงกันก่อนว่าจะยังไงดีแต่ก็น่าจะอีกไม่นานมากเซนส่วนผมอยากมีตั้งแต่แรกแล้วครับแต่อยากให้มิวเขาทำงานก่อนเพราะเขายังสนุกกับงานที่ทำอยู่และยังทำมันได้ดีผมก็ให้เวลาเขาให้เขาสบายสบายก่อนแล้วค่อยว่ากันกดดันไหมมิวแรกก็กดดันแต่ว่าหลังๆก็เริ่มชินแล้วค่ะแต่ว่าจริงๆเราสองคนมีไปตรวจสุขภาพกันแล้วนะคะปกติกันทั้งคู่ก็เลยรู้สึกสบายใจคิดว่าถ้าจะมีลูกก็จะใช้วิธีธรรมชาติไปก่อนใช่ไหมเซนใช่ครับแต่จริงๆก็มีคิดเหมือนกันนะครับคือไม่รู้ว่ามิวเขาจะพร้อมเมื่อไหร่ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวไปเก็บไข่ก่อนไหมเขาจะได้ทำงานก่อนมิวแต่เบื้องต้นก็คงจะลองธรรมชาติก่อนค่ะ
ซึ่งเท่าที่คุยกับคุณหมอก็บอกว่าเราทั้งคู่สุขภาพปกติสามารถมีลูกเองได้ตามธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่เริ่มบ่นอยากอุ้มหลานบ้างหรือยังมิวคุณแม่พี่เซนเลยหัวเราะเซนแม่เขาก็อยากมีหลานแหละครับที่บ้านยังไม่มีใครแต่งงานเลยยังไม่มีหลานให้พ่อแม่เลยมิวคนแรกคือความหวังหมู่บ้านเซนทุกวันนี้เขาก็เชียร์ให้มีนะครับแต่อย่างที่บอกว่าผมก็คุยกับที่บ้านแล้วซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่าอยากให้มิวทำงานก่อนแต่ก็ส่งของมาบำรุงอยู่เรื่อยๆมิวหัวเราะมีตุ๋นกระเพาะปลาสดมาให้มิวแล้วอะครีมทาอะไรอย่างเนี้ยโอ้โหเอามาให้มิวพร้อมแล้วอาจข้าถามถึงเรื่องที่มิวลงรูปล่าสุดใส่ชุดแหวกอกลึกโชว์แหวนเพชรแต่คนดันไปโฟกัสผิดจุดว่าหน้าอกแบนเป็นไม้กระดานเลยมิวหัวเราะสวยดีออกทำไมอาถามว่าเสียเซลไหมไม่เลยค่ะเราอยากให้มันแบนๆด้วยซ้ำพยายามบอกช่างภาพว่าถ่ายยังไงก็ได้ให้มันแบนๆเพราะมิวคิดว่าพอมันแหวกลึกๆควรจะแบนๆแล้วมันจะสวยกว่าและจะได้ดูไม่โป๊เรียกว่าเป็นความตั้งใจเลยใช่ไหมมิวตั้งใจเลยเป็นแบบรีเควสจากมิวเลยว่าทำยังไงก็ได้ให้ไม่โป๊หัวเราะเขินไหมที่ลงรูปแนวนี้เพราะปกติเป็นลุคเรียบร้อยหวานหวานมิวไม่เขินนะคะรู้สึกว่าแต่งงานแล้วจะลึกบ้างอะไรบ้างก็โอเคแม่ก็ไม่ได้ว่าแล้วสามีก็อนุญาตสิ่งที่คนเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์เคยรู้สึกเคืองบ้างไหมมิวไม่เคืองเลยอย่างที่บอกว่ามันเป็นความตั้งใจอยู่แล้วว่าไม่อยากให้มันออกมาโป๊เพราะไม่ได้อยากให้มันดูเซ็กซี่เซนหวงไหมเซนไม่ห่วงเขาห่วงตัวเองดีมากอยู่แล้วนะครับเขาจะระวังเรื่องรูปภาพไม่ให้โป้มากอยู่แล้วโอเคเลยแต่ผมไม่ติดนะครับคือเขาเป็นคนระมัดระวังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วส่วนเรื่องที่คนมาคอมเมนต์ก็ห่วงบ้างเทียบกันผมจะเป็นคนค่อนข้างส่วนตัวกว่ามิวเยอะเลยมีห่วงบ้างแต่เขารู้ว่าเขาต้องบริหารความรู้สึกหรือคอมเมนต์อะไรยังไงอย่างละครมันก็ต้องมีเลิฟซีนมีปรามบ้างไหมเซนไม่ได้ปรามอะไรเลยมันเป็นอาชีพเขาที่เขาทำและทำได้ดีเราก็ไม่ได้ติดอะไรเวลานั่งดูด้วยกันก็มีแซวเขานิดหน่อยอย่างอกเกือบหักแอบรักคุณสามีก็มีนิดหน่อยมิวคือดูด้วยกันเลยตอนฉากอันนั้นค่ะส่วนเรื่องดวงตาที่สามยังไม่ได้มีสวีทอะไรอย่างนั้นจะเป็นกุ๊กกิ๊กมากกว่าถามว่าต้องมีอธิบายฉากนั้นฉากนี้อะไรไหมไม่ต้องค่ะพี่เซนใจดีค่ะใจดีทุกอย่างเลยหัวเราะ